เอาละครับก่อนจะไปพักกันในเบรกนี้นะครับทิ้งท้ายกันด้วยรายงานผลการแข่งขันกีฬาปัญจศรีรัตน์เยาวชนชิงแชมป์โลกนะครับครั้งที่4ที่จังหวัดสงขลานะครับไปชมสกู๊ปพิเศษตรงนี้แล้วพักกันสักครู่ครับการแข่งขันปัญจศรีรัตน์เยาวชนชิงแชมป์โลกครั้งที่4นะคะที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพค่ะวันนี้ก็เปิดทําการแข่งขันเป็นวันแรกค่ะซึ่งก็มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างประทับใจเลยนะคะแล้วก็เรายังมีทั้งภาพบรรยากาศในพิธีเปิดและผลการแข่งขันมาฝากคุณผู้ชมค่ะการแข่งขันกีฬาปัญจศรีรัตน์เยาวชนชิงแชมป์โลกจูเนียร์เวิลด์ปัญจศรีรัตน์แชมเปี้ยนชิพ2018ครั้งที่4ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งวันนี้ค่ะเป็นการแข่งขันในวันแรกโดยมีพลตรีจารึกอารีราชการันรองประธานกรรมการและเลขาธิการกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันรวมด้วยนายพานุอุทัยรัตน์นายกสมาคมกีฬาปัญจศรีรัตน์แห่งประเทศไทยและนายสักการะกปิลการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะมีทั้งหมด19ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งผลการแข่งขันในวันแรกนั้นคู่ที่น่าสนใจอยู่ที่ประเภทต่อสู้รุ่นอายุ 14-17 ปีรอบแรกค่ะรุ่น A น้ำหนัก 39-43 กิโลกรัมน้องแม็กพัชรพลอันทับทิมพบกับวิชาลจากอินเดียซึ่งน้องแม็กค่ะก็ทำได้ดีกว่ามากสามารถเอาชนะไปได้ในที่สุด 5-0 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดามิทีฟเดนิสจากคีร์กีสถานขณะที่รุ่นไม่เกิน17กิโลกรัมชายค่ะอิทธิชัยขุนเขามณีแก้วพบกับโจโฮจินจากเกาหลีใต้และเป็นอิทธิชัยค่ะที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้5-0ผ่านเข้ารอบได้อีก1คนด้านรองประธานกรรมการและเลขาธิการกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากีฬาปัญจศรีรัตน์เป็นกีฬาที่เล่นกันทั่วโลกซึ่งเพิ่งถูกบรรจุในเอเชียนเกมส์ครั้งที่18เป็นครั้งแรกถือเป็นความหวังสำคัญของทัพกีฬาไทยในการล่าเหรียญทองโดยเฉพาะในประเภทต่อสู้สำหรับการแข่งขันรายการนี้ค่ะนับว่าเป็นการเตรียมพร้อมและสร้างนักกีฬาชั้นเยี่ยมให้ก้าวขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติในอนาคตด้านนายพานุอุทัยรัตน์ค่ะนายกสมาคมปัญจศรีรัตน์ก็ได้เผยว่าการแข่งขันครั้งนี้มีจำนวนประเทศเข้าร่วมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและยังได้รับความร่วมมือจากพี่น้องในจังหวัดภาคใต้ที่ยกขบวนกันมาให้กำลังใจนักกีฬาไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกค่ะและเป็นอนาคตของทีมชาติทั้งสิ้นส่วนเป้าหมายคาดว่าจะได้เหรียญทองไม่ต่ำกว่า2เหรียญและยังได้มีการเตรียมรางวัลอัดฉีดเป็นรถจักรยานยนต์มูลค่ากว่า 50,000 บาทนอกจากนี้ยังจะได้รับเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติอีก 100,000 บาทสำหรับผู้ที่คว้าเหรียญทองในครั้งนี้ด้วยค่ะขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสมาคมได้ดำเนินการมาแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งก็คือว่าการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเนี่ยเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับทีมชาติไทยในระดับทีมชาติไทยซึ่งก็มาร่วมในพิธีเปิดในคราวนี้ด้วยทั้ง34คนนะครับที่เราเก็บตัวอยู่ที่จังหวัดยะลาซึ่งเป็นความหวังอย่างยิ่งครับสำหรับทีมชาติไทยในการร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่1ที่ได้มีการบรรจุกีฬาปัญจศรีรัตน์เข้าในเอเชียนเกมในเดือนสิงหาคมที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับความหวังของนักกีฬาไทยอย่างที่ท่านเลขาโอลิมปิกบอกว่า2เหรียญเนี่ยนะครับผมคิดว่านั่นคือที่ตั้งเป้าเอาไว้ก่อนแต่ผมดูจากความตั้งใจของบรรดาน้องๆแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราคงจะหวังได้เกินกว่า2เหรียญนะครับขอให้ติดตามต่อไปนะครับ